้นะเราก็พาตะลุยกินกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชะอำนะครับใช่แล้วที่นี่มีของดีนะครับซีฟู้ดนี่ต้องยกให้ที่นี่เลยนั่นก็คือพี่ปูชักสะพานยงใช่แล้วนี่ก็จะเป็นตลาดนะคะทุกคนที่บอกว่ามีพวกอาหารซีฟู้ดเยอะมากอาหารทะเลปูกุ้งหอยปูปลาใช่สดเลยเรามานี่บ่อยมากแต่เราไม่รู้ว่าที่นี่มีตลาดซีฟู้ดด้วยใช่นี่คือแบบว่างงมากแบบเอ๊ะที่นี่มีด้วยหรออะไรลืมมีด้วยหรอไม่ลืมเลยใช่ไหมอยู่ในซอยจริงๆคนมากันเยอะมากนะแต่พวกเราเนี่ยมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาตามดูนะครับว่าวันนี้มีอะไรให้พวกเราได้ทานกันบ้างนะครับยินดีต้อนรับสู่ปูชักสะพานยกนะครับใช่ไม่มีเรือประมงใช่ครับที่นี่จะเป็นท่าเทียบเรือแม่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับคือเหมือนเขาไปหาอาหารทะเลมานี่นี่นี่ร้านนี้พ่อดูมาเขาบอกว่าของสดมากนะครับเฮ้ยมีหอยเชลล์เดี๋ยวสามารถสั่งที่นี่ได้เลยนะครับร้านสีซีฟู้ดนะครับกุ้งแม่น้ำพี่ตีมถามพี่ได้วันนี้ไม่มีแมงดาพี่ครับวันนี้มีแมงดาป่ะครับแมงดาหมดแล้วพี่หมดแล้วเหรอครับโอ้โหวันนี้ขายดีวันนี้ว่าเฉพาะวันนี้เหรอพี่ขายดีพี่บอกขายดีทุกวันนะมาถึงแซวก่อนเลยแซวเจ้ากินก่อนเลยเดี๋ยวมาดูนี่หว่าที่นี่มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้โอ้โหเป็นตลาดเลยโต๊ะที่นี่คือร้านค้าส่วนใหญ่อะเขาจะรับทำอาหารให้เลยนะคะคือพร้อมนึ่งให้สุกอะไรไฮไลท์ที่นี่คืออะไรวะเห็นเรือไหมเรือประมงจอดอยู่นี่เลยนะครับก็คือติดกับทะเลแบบนี้เลยใช่อ่ะตอนนี้เราเริ่มจากอะไรก่อนดีแม่วันนี้อยากกินอะไรดีกว่าเออกุ้งหอยปูปลาก็คือให้ไม่ได้เลือกไปก่อนโอเคป้าได้ป้าเดี๋ยวเดินดูก่อนขอข้างในอ๋อฝั่งนี้ก็คือทำให้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ได้ครับพี่นะอืมน้ำไหมคะนี่ที่นี่ก็คือทำให้ด้วยกุ้งโอเคอันนี้260อันนี้สดๆเลยใช่ไหมครับคุณป้าเป็นเลยนะเป็นมันนอนนิ่งอยู่เขาบอกแย่นี่เว้ยอยากลองไหมล่ะว่ามันเป็นหรือเปล่าให้ปลากล้องนี่แค่เนื้อหรอดูเฮ้อันนี้รอเท่าไหร่ครับ300 300อันนี้250มันต่างกันยังไงครับตัวมันเล็กกับกันหน่อยนึงค่ะเป็นหมดทุกตัวครับผมเป็นได้แล้วอันนี้ก็คือมีนึ่งบริการนึ่งด้วยมีบริการนึ่งโลละ20โลละ20บาทไม่แพงแต่แดดน้ำอยากปูเนื้อปูไข่มันจะตัวไม่ใหญ่ครับผมมาหนูเดินมาหนูขอเดินดูข้างในก่อนแม่ที่นี่ปูสดเยอะเหมือนกันนะใช่ใหญ่ใหญ่ร้อยจ้าปูเลยนะปูเยอะมากที่นี่แล้วเป็นๆเลยนะใช่ค่ะ400จ้ะครับผมแม่ครับแมงดาพร้อมเครื่องยำอยู่นี่เองอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันก่อนนะครับได้ค่ะทีนี้แม่ของที่นี่เยอะไหมโอ้เราตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าเรามาชะอำนี่เป็น10-20ครั้งแต่ไม่เคยแวะมาที่นี่ได้ไงหอยหวานตัวมันเริ่มอ่ะ180โอ้โหดูดิหอยนางรมด้วยนะใช่ไหมหอยหวานอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเดินดูก่อนครับโอ้คืออยากกินไปหมดเลยอ่ะทุกคนแบบอยากได้ร้านที่แบบเขาทำให้เลยอ๋อนั่นไงรับทำยิ่งทอดเผาทอดกระเทียมทอดสามรสมีหมดในฟิล์มก็คือซื้อเสร็จเขาก็จะบอกว่าทอดน้ำปลา50บาทนึ่ง20อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ราคาอันนี้มา300ค่ะนี่ของเยอะมากเลยนะใช่เยอะนะแม่ไม่ได้น้อยเลยนะโอ้หอยหวานโล150หอยเชลก็มีน้องฟิลอยากกินแบบหอยเชลแล้วก็ย่างชีสย่างชีสด้วยใช่เดี๋ยวเราดูให้ทั่วก่อนใช่ค่ะนี่สดเลยแกะแกะเปลือกเลยแม่ได้เดี๋ยวต้องลองแมงดา250อุ้ยเนี่ยแมงดาเป็นตัวเขายังไม่เด่นนะเออน่าจะสิเขาล็อบไหมเดี๋ยวดูก่อนอะไรแม่เป็นอ๋อแมงดาเป็นๆที่นี่ก็มีนะครับนี่อย่างนี้เลยทานกระดึบกระดึบเลยนะเอาไงคะพี่ไอ้อย่างนี้ยำให้ไหมคะพร้อมเครื่องยำ400เลยค่ะเออคือพร้อมเครื่องเป็นๆนี่เลยใช่ไหมคะสนใจแม่บอกสนใจนะครับเพราะปกติเราจะแบบว่าเขาเปิดไข่มาให้ดูแล้วไงอันนี้คือเป็นๆแต่นี่สดๆเลยนะครับใช่ครั้งแรกของเราเดี๋ยวเราดูสะพานแป๊บนึงนี่เลยพี่ฟิล์มก็คือสะพานนี่แหละนี่นะครับมาเที่ยวที่นี่ก็จะมีจะยกสะพานขึ้นเวลาเรือใหญ่ๆข้ามาใช่ไหมใช่ครับตัวบรรยากาศดีนะทุกคนใช่ครับจะได้วันนี้ฝนตกแต่ว่าเห็นวิวด้านข้างอยู่นะเห็นเป็นเรืออะไรเงี้ยยิ่งเรือเรามีใหญ่มันผ่านตรงเสาอะไรเงี้ยไม่ได้เขาก็จะเปิดใช่หรือว่าไม่ได้ทะเลทะเล
ทะเลไม่เชื่อชิมน้ำดูเค็มแน่นอนแล้วพ่ออยากจะบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเหมือนปลากระบอกเลยขึ้นน้ำมันเต็มเลยนะเห็นว่าเป็นริ้วเต็มเลยเห็นไหมนั่นน่ะแม่นั่นของพ่อนั่นไงที่เป็นวงอ๋อที่มันขึ้นน้ำอันนั้นอะไรอ่ะอันเงยลูกโนทำไมอยู่อ่ะวอลนุชอ๋อก็ว่าอยู่ตัวอะไรกำลังดื้อมาอะไรพี่เขาจะเรียกว่าน้องจีจี้เหรออันนั้นกินไม่ได้นะลูกตัวใหญ่เอาจังอ่ะใช่ตอนแรกพ่อบอกอยู่ในทันนี้ทำไมหนูมองไปนู่นนั่นน้องโผล่มาดูด้วยไม่ใช่แค่หัวไอ้ตรงข้างหลังเขาดูยาวมากหางไงเมื่อกี้แม่สั่งอะไรไว้ไอมันดังใส่มันดังโอเคนะนี่บรรยากาศโซนนี้สวยมากแม่อ่ะน้องฟิลเดี๋ยวแม่ไปสั่งไว้ก่อนตามน้องเห็นเรือมั้ยเรือพวกนี้เราไม่ค่อยได้เห็นแบบใกล้ชิดแบบนี้นะใช่ค่ะเนาะสวยมากถ่ายรูปเก็บไว้อันไหนวรนุชเหรอไม่ใช่ อ่ะน้องหายไปแล้วหรือว่าสะพังน้องจะมาโผล่แถวนี้มีแล้วหรือเปล่ามีตัวนึงตรงเนี้ยโอ้ยเค้ามีหลายตัวลูกกําลังขึ้นไปไอ้นี่ใหญ่มากฟิลปอดมุ้ยอุดมสมบูรณ์นะน้องโอ้วรนุชเดินแบบไม่กลัวคนเลยครับน้องไปเลยอยากเจอคนจังเลยไม่ได้เจอมาตั้งหลายปีตัวใหญ่มากกลับไปเดี๋ยวเราไปดีกว่าไหนไม่ได้อันสั่งตัวไหนครับตัวนี้ค่ะตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับรวมยำ400ค่ะรวมยำ400เอาแบบจัดย่านในย่านนี้เลยนะพี่ค่ะขอเป็นเผ็ดเปรี้ยวเลยนะคะโหเผ็ดเลยเหรอลูกอันนี้ร้านพี่อะไรครับเนี่ยร้านกุ๊กกิ๊กเก๋ค่ะอ๋อร้านกุ๊กกิ๊กนะนี่เลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยนะเอาแบบแคบๆเลยนะแม่ปลาหมึก250ตัวมันเริ่มเลยอ่ะโลละ250ตัวนี่เกินโลแล้วเนี่ย ตัวใหญ่มากแล้วจะกินยังไงหมดนั่นน่ะสินั่งกินนอนกินแถกกินเลยยังไม่หมดเลยเนี่ยอุ๊ยแต่ว่าร้านนี้แบบว่าฟันไม่เหนียวอย่ามาเที่ยวแถวนี้บอกเลยปลาหมึกเขาตัวใหญ่มากฝั่งนี้คุณป้าขายอะไรเอ่ยหอยนางรมใช่ไหมครับสดๆแกะจากเปลือกเลยเห็นป่าวของคาวได้แล้วหาของหวานบ้างนะครับอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยร้านกอไผ่กะละแมนะครับนี่เลยนะโอ๊ยเป็นไอซี่นะแม่แม่อยากกินอันนี้อ่ะแม่ชิมเป็นไงแม่เออนี่อะไรอร่อยอ๋อดั้งเดิมค่ะอันนี้มีดั้งเดิมอย่างนี้ถ้าชิมทุกอย่างนี่ก็อิ่มแล้วก็กลับแค่นี้แม่ชิมไม่ได้ใช่ไหมฮะเหนียวนึบเหนียวนึบนะแม่จัดการแม่ชิมอันนี้ดั้งเดิมใช่ไหมคะอันนี้ดั้งเดิมดั้งเดิมสีนี้ใบเตยอันนี้ข้าวฟ่าค่ะนี่ทุเรียนลองให้พี่ผมชิมทุเรียนอร่อยนะคะมันไม่เหมือนทุเรียนกวนเหมือนทุเรียนโทโอเคเริ่มกินละหวานนะเอาแบบนี้เหรอเอาแบบนี้โอเคต้องเราอิ่มที่นี่อย่าเนี่ยไปกินที่บ้านโอ้เป็นไงแม่เป็นไงแม่หอมทุเรียนอร่อยไหมได้อยากกินอันนี้อะไรคะกระยาศาสตร์ชั้นมากนะกะละแมกระยาศาสตร์ไม่ใช่อ๋อเขาเขียนกะละแมกะทิสดอันนั้นมันใช่เหรออันนี้สติ๊กเกอร์หมดใช่ไหมอ๋อสติ๊กเกอร์หมดหนูเป็นไงคะน้องเฟลสู้ฟันมากเลยอ่ะเหรอรสชาติเป็นไงพูดให้ดีนะพี่ก็มองอยู่มันกรอบๆพ่อแอบเห็นมีดด้วยอันนั้นน่ะน่ากลัวนะอย่าโอเคใช่ไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยครับผมแม่สั่งอะไรไปบ้างเนี่ยอันนั้นกะละแมค่ะมีอะไรบ้างมีแบบใส่ถั่วแล้วก็ไม่มีถั่วครับแล้วอะไรอีกแล้วก็จะมีอันที่ฟิวบอกซื้อไปฝากป๋าได้ไหมไม่ได้เอาอันนั้นคุณเรียนเอาเป็นระดับเดิมอร่อยออริจินอลเหรอใช่อันนี้มีชิมแล้วเหรอบอกอร่อยก็ทุกร้านอร่อยหมดจริงๆเนาะไม่เชื่อเดี๋ยวฟิล์มขอชิมนะขออย่างละ1แล้วก็เอากลับบ้านเลยก็ทำไมตอนที่เขาให้ชิมทำไมไม่ให้อย่างละ1พี่บอกไม่ใช่ละเฮ้ยมันจะรับรสไม่ทันหรือเปล่ามันจะหวานติดกันไปหมดเลยไงเอ้พ่อนี่จะชิมทุกอย่างเลยอย่างละคำละคำละคำให้อิ่มเลยใช่ไหมมีลูกค้าขอชิมอย่างละคำแล้วก็ชิมจนครบวันสุดท้ายปุ๊บจำไม่ได้แล้วว่ารสแรกมันรสชาติอะไรแล้วก็ชิมใหม่เหรอครับชิมใหม่ได้ค่ะให้ชิมใหม่ชิมไปชิมมาหมดไปถุงนึงมันจะตีกระหันอย่าเช่นอย่าชิมเยอะเท่าไหร่คะเป็น230บาทเอา230บาทนี่ใจดีนะครับลดให้เราอีก5บาทนะครับขอบคุณมากครับนี่ร้านนี้อุดหนุนได้เท่าไหร่แม่235โอเคเดี๋ยวไปฟังน้องต่อครับสงสัยร้านนี้สดจริงมีคนซื้อเยอะมากโอเคป้าอยากรู้มันทุกเองมันได้รู้ฮะทำไมอ่ะป้ามันยากใช่ไหมมันทุกเองมั
ดาปุ๊บเป็นกระเด็นลูกอย่างง่ายหรอครับอยากรู้ไหมฟิล์มไม่แม่อยากรู้ไหมอยากรู้ไหมคุณป้าเชิญชวนแล้วเนี่ยใช่รู้แล้วป้าเมื่อยต้องกระเช้าแล้วว่ะนั่นไงป้าเมื่อยใช่ไหมก็เล่าเมื่อยป้าบอกตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยทุบตั้งแต่เช้าเนี่ยมันหวานๆไม่ได้ห่างๆเลยนะค่อยนี่แหละหายดีก็คงดูร้อนมันนี่แหละเพราะเราทุบไปขายไปจำเด่นคือหอยเนื้อตำสูงครับหอยคุณป้าเขาสดอ๋อป้าหอยสดเลยนะครับคุณแกตรงนี้เลยอ๋อโชว์เห็นเลยแม่บางคุณเข้ามาอุ้ยแกช้าจังเอามามายกมีดให้เลยฉันนี่อยากพักเลยใช่ไหมได้พักไปยกมีดให้เลยยกมีดให้เลยเออเอาไปเลยป้าขายดีขนาดนี้วันหนึ่งสองสามล้านได้ไหมยอด 3,000 กันดูได้ล้านสามพันก็พอคุณป้าบอกอ๋อแค่นี้ก็พออยู่พอกินนะป้านะวันละสามเต่าสามอาทิตย์สามจันทร์อังคารฝักพูดไม่ไหวไม่ไหวนะฝักบ้างนะก็สามร้านต้องอยู่เป็นเดือนเลยนะเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านป้าย้อยนะครับหอยนางรม100บาทอ่ะถ้าซื้อ200ไม่ได้เหรอป้าได้ได้แต่รอหน่อยนึงไม่สองชั่วโมงได้อย่างตึงอะครับร้านนี้จริงๆขายดีอะต้องลองอะครับแกะสดสดใหม่ใหม่ไม่หมกนะร้อยนึงได้กี่ตัวเนี่ยเห็นแกะมานานแล้วกันไม่ได้นับเอ้าชวนคุยเรื่อยๆก็เต็มกระมังนี่แหละก็ร้อยนึงก็ว่าแล้วทำไมไม่ได้กำไรอ๋อลืมนับจริงป่ะป้าไม่ได้นับคนไหนถูกใจก็ใส่ให้มันไปเรื่อยๆจนมันบอกว่าพอนี่เราเราพูดไม่ทันก็บอกเขาว่าเดี๋ยวงวดหน้ามาเอาของแถมแล้วจำได้เหรอป้าเขาจำเราได้แต่จำคนไม่ได้ก็วันนั้นป้าบอกผมว่าให้มาใหม่เนี่ยผมถึงมาเนี่ยเชื่อเพราะไม่มีเบนนี่มาป้าไม่เชื่อเว้ยวันนั้นไม่ได้เอากล้องมาค่ะวันนั้นไม่เอากล้องมาป้าอย่าไปแกงป้าเลยป้าไม่จริงใช่ไหมป้าไม่เห็นมาแบบนี้เลยนะไม่มาแบบนี้คนอื่นมาเขาก็สั่งแล้วก็ยืนร้องเงียบๆไม่พูดมากใช่ไหมก็มาแล้วก็ตังค่าเดี๋ยวมาเอานะเขาก็ไปหายไปเลยนี่พ่อนี่ป้าเขาออกมาตรงนี้กองข้าวคือเขาให้เราหมดเลยกินไม่หมดหรอกป้ากำไรมั่งครับเงินป้าออกครึ่งนึงแล้วก็น่าจะกำไรป้าอันนี้เลยนะครับร้านป้าย้อยนะครับเดี๋ยวก็ผมกินก็ไม่พอผมซื้อก็ไม่พอกินเดี๋ยวน่ารักมากเลยอ่ะจริงๆนะแม่ไม่เคยเจอนะแบบนี้นะนี่มาที่นี่ก็แวะมาแล้วกันนะครับร้านป้าย้อยนะครับนี่เลยนะ100บาทนะครับดูแค่น้ำจิ้มก็คุ้มแล้วเนี่ยใช่ไหมแม่ดูเครื่องเคียงเขาเลยโอ้โห100บาทนะครับสดสดแกะออกมาจากฝาเลยนะแนะนำให้เราเห็นเลยแนะนำควรมาซื้อเพราะสดจริงใช่ไหมสั่งไปเสร็จเราก็เดินไปดูอย่างอื่นก่อนได้ค่อยมาเอามาเอาเป็นอย่างสุดท้ายนะใช่ครับโอเคป้าย้อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับป้าขอบคุณครับนี่ไม่ได้ครับติดมือใช่เหรอติดมือไม่ได้ยกมือนี่อ๋อได้ครับป้าขอบคุณครับไปแม่เดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อไม่รู้ใครแมงดาได้ยังตอนนี้ได้มาทั้งหมด3อย่างก็มีเป็นยำไข่แมงดาหอยนางรมแล้วก็กะละแม่ครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอะไรต่อคันชื่อไม่รู้เหมือนกันค่ะต้องให้แม่พาไปเพราะแม่จะไปซื้ออะไรต่อวันนี้มีผลไม้ด้วยนะครับใช่แม่ปูเนื้อก็มีนะครับ400กว่าบาทเราได้ปูม้าไงพ่อปูม้าต้องฝั่งนมใช่ป่ะแม่ค่ะปั๊บแล้วก็หอยร้านนั้นละกันตีซีฟู้ดจริงของไม่หมดจริงใช่โอ้อันนี้มีทอดมันด้วยหอยยองน่าจะแบบว่าขายดีทำไม่ทันฝั่งนี้จะเป็นแบบแห้งไหมตากแดดแดดเดียวแห้งก็โอ้แม่กำลังมองทุกคนสายตาอันน่ากลัวตัวนี้ตัวใหญ่5กิโลเลยพี่ทะเลขาย500ละ500พร้อมนึ่งค่ะพี่อันนี้400 50พร้อมนึ่งเลือกได้เหมือนกันนะคะพี่จับได้แน่นๆเลยนะคะแล้วมีไข่ในนะไข่นอกมีไข่ในเอาไหมแล้วแต่แม่เลยเนี่ยมีอยู่เลือกได้ฟรีค่ะสามโลสามโลเดียวโอ้โหอันหนึ่งโลนะคะค่ะเลือกตัวใจเลยเมื่อกี้เอาตัวเมียหน่อยนะยกตะกร้ากินไม่หมดอะไรที่ร้องเลยไม่ใช่อะไรนะ5ตัวโลอ่ะพี่มีไข่โอ้โห5ตัวโลเลือกได้ว่าไม่มีบ้านนะพี่บอกก่อนอันนี้450พร้อมเนื่องเพื่อตีไข่นะมีไข่โอ้โหเลือกได้เลยพี่เนี่ย
อันนี้5ตัวโลนะครับโลละ500นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่า120น้ำจิ้มอีก20บาทนะครับโอเคได้อันนี้อันนี้ไม่จัดการทุกคนลูกแล้วเดี๋ยวพอเราซื้อเสร็จเราไปนั่งกินไหนคะในรถค่ะโอเคค่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวออกไปทะเลหาดก็ได้เดี๋ยวมาเอานะคะอย่าลืมนะคะพี่เขาเน้นบอกอย่าลืมนะครับรู้จักเป็นตัวนี้เอาไปแล้วนี่หอยเชลล์นะครับอย่าได้หลับนอนหมดแล้วครับพี่โอ้มาช้าต้องมาให้มาตรงนี้นี่ไงขายดีพี่หอยเชลล์หอยเชลล์ขายไงครับหอยเชลล์240ครับสองทำอยู่ที่29พี่เอา28ลดให้ทำอะไรได้บ้างพี่ย่างชีสเนยกระเทียมอร่อยครับย่างชีสเนยกระเทียมให้ลองดูเลยครับย่างเนยย่างเนยกระเทียมก็อร่อยพี่อ่ะจัดมาพี่เดี๋ยวมันจะล้างความสะอาดให้ก่อนนะเดี๋ยวแมงดาไม่ได้กินแล้วกินแมงดาด้วยเจ็บเด็ดตรงนี้อื้อหือเนี่ยผมตั้งใจขับรถไปจากเชียงใหม่อ่ะพี่จะมากินร้านพี่เนี่ยอื้อพี่เชื่อมั้ยจริงอ่ะไม่เดี๋ยวเอาย่างชีสเนยกระเทียมครับอร่อยเดี๋ยวเราดูเราจะทำความสะอาดให้เลี่ยนเลยครับพี่เฟรมพี่เฟรมบอกของเข้าพี่เฟรมเลยนะใช่โอเคนะย่างเลยอยากกินนะลองไปดูนะผมย่างให้ไฟลุกเลยโอ้ย่างให้ไฟลุกด้วยย่างให้ไฟลุกเลยอ่ะพี่ถ้าย่างไฟไม่ร้อนก็ไม่สุกสิใช่เหรอพี่ใช่นะมามามาแต่พี่เขาคุยกับเราพี่เขาไม่มองเราเลยไม่มองไม่สนใจเลยร้านพี่ตีซีฟู้ดโคตรดาร์กเลยอ่ะจะเผาร้านนะไอที่บอกว่าไฟลุกก็ไม่ได้ทำหอยเชลเดี๋ยวเรียกมาว่างั้นนะมาเดี๋ยวดูฝั่งนี้นี่ก่อนนี่นี่ปูวันนี้เดี๋ยวซื้อกลับบ้านดีกว่าสามโลพันไปสามโลพันป้าปกติโลอะไรป้าขายที่สามร้อยปกติโลสามร้อยป้าบอกสามโลพันวันนี้เอาพันเลี้ยงสามโลปกติโลสามร้อยถ้าสามโลพันอ๋อไม่ใช่350นะป้านะป้าบอกนี่หูไม่ค่อยดีลดไป50โอเคโอเคเอา3โลป้าจับแล้วนะต้มเนื้อใส่โอ้โหเห็นไฟแบบเป็นเนื้อป้าฮะครับเคยโดนปูหนีบป่ะครับโดนโดนเนื้อชีพก็โดนกันนะป้านะโดนคนเอาตัวผู้ไปมั่งแล้วลูกนะค่ะค่ะค่ะเอาเลยเอากลับบ้านนี่นะ3โลพันนะครับเอาพันดีนะตาลดได้50บาทด้วยลดหักเอาใส่ถุงใช่ไหมออนใส่ถุงด้วยเลยเกินเกินแถมไปขีดหนึ่งโอ้ขอบคุณครับนี่เกินมาขีดหนึ่งแถมให้ด้วยใช่เมื่อกี้ตอนป้าเขาเอาใส่ตะกร้าไข่ปูมาโอ้ป้าเขาแม่นมากเลยนะแล้วไม่ได้คือมันเยอะมากเยอะมากสามโลร้านอีบปกติได้นิดเดียวเนาะแต่เชื่อยังไงพวกเรากินหมดเชื่อพวกเราแม่กินหมดเอาไปผัดเอาไปยำอะไรก็ได้หมดแต่ไปผัดกุ้งโตเส้นทั้งหมดได้เลยนะช่วงนี้เรามาแบบว่าทะเลแทบจะทุกอาทิตย์แล้วฟิล์มก็แบบกินไปกินมาหน้าจะเหมือนปูแล้วนะแบบว่ากล้ามเริ่มงอกออกมาแล้วอันนี้ก็ร้อนๆเลยเออโอ้ดูดิโอ้ยได้ปูแล้วเดี๋ยวฟิล์มจะไปรอดูร้านโน้นอยากเห็นเขาเผาร้านป่ะค่ะทุกคนไปลูกแม่ขอถุงซ้อนหน่อยนะตัวได้มาดูกันหัวแก้วหัวไข่ก็มีนะครับกุ้งนะฮะมาดูกันร้านนี้ก็รับโอนตังค์นะพี่ฮะรับโอนรับโอนสแกนจ่ายได้อ๋อจ้าอุ้ยน้องรู้จักด้วยสวัสดีจ้าอุ้ยน้องกอดด้วยอ่ะโอ้โหนานทีเราจะมาเนาะโอ้น้องเพิ่มหนูรู้จักอ่ะลูกน้องเรียกหนูอยู่หนูดูในยูทูบเบอร์รอยูทูบเฉยหนูชอบดูคลิปไหนลูกดูคลิปนี้ดีกว่าคลิปนี้เดี๋ยวมีหนูด้วยเนี่ยเห็นเลยเนี่ยรู้เปล่าน้องเดินมากอดเลยอ่ะแล้วคนนี้ใครอ่ะลูกคนนี้ใครไม่รู้จักพี่ฟิวฟิวอยู่นี่ฟิวอยู่โน่นลูกพี่ฟิวโอ้ยน้องน่ารักเหมือนดอลล่าอ่ะน้องน่ารักมากเลยเดินมากอดเลยอ่ะน้องบอกนานๆได้เจอทีต้องกระซิบหูน้องว่าปีบหอยมาปีบหอยมาจดไปให้นะกระต่ายนี้เดี๋ยวพี่ถ่ายรายการโอเคนะได้ๆพี่ไม่เป็นไรครับนี่นะคะก็จะเป็นหอยเชลของเรากินหอมมากคือว่าจะอร่อยไหมอร่อยสิพ่อค้าอยู่นี่ดูดูยิ้มอลุ่มโจ้ด้วยคิดว่าอลุ่มโจ้ไม่อร่อยก็นั่นแหละอร่อยอยู่แล้วมาเลยนะครับนี่ลงมือทำเองนะเนี่ยนี่ปกติไม่ทำเองหรอปกติไม่ทำเองครับผมปรุงให้อย่างเดียวผมปรุงเครื่องให้อย่างเดียวครับปกติไม่ทำเองอร่อยมาทำเองนี่อืมอร่อยอย่าแซวเยอะเดี๋ยวพ่อค้าบอกไฟลุกร้านนะครับทำไฟลุกร้านให้ดู
เฮ้ยแต่กินหอมจริงฟิลกินแบบสุดยอดมากใช่ก็คือตอนนี้อยากให้มันสุกไวๆแล้วไปลุกแน่นอนมันจะลุกแล้วนี่จะเป็นไฟเยอะแล้วมันจะไฟลุกพนังไฟลุกยังไงรอลุกมันจะไฟลุกพนังน้ำข้างนอกไงมันไปโดนฐานมันก็จะบุ้งตอนนี้ก็คือเอาไปลงที่เตาแล้วนะคะก็คือได้เยอะมากอันนี้คือลงนะคะพ่อค้าก็คือจะล้างหอยแล้วก็ปรุงให้เราเลยอันนี้เมนูอะไรคะเชฟหอยเชลย่างเลยกระเทียมหอยเชลย่างเนยกระเทียมครับผมแต่มีแค่แบบต้นหอมด้วยนะแล้วชีสอยู่ไหนคะหนูสั่งชีสไปด้วยอยู่ในนี้เลยอ๋อโอเคนี่มันจะบูมแล้วเนี่ยควันเริ่มมาแล้วเนี่ยควันมาไฟตามบอกกำลังมานะนี่กำลังมาแล้วนี่เลยนะคะทุกคนร้านพี่ตีซีฟู้ดเขาบอกว่าย่างให้เห็นเลยนะครับแบบสดๆเลยนะครับเปิดเผยแบบเปิดเผยแต่ว่าไม่เปิดเผยสูตรใช่ไหมพี่ครับผมนิดนึงได้ไหมนิดเดียวลืมละพี่บอกลืมอ่ะพี่ใช่ดูไฟมาแล้วปึ้มนี่เมื่อกี้แม่สั่งกุ้งด้วยอ้าวเหรอนี่กุ้งไม่เอาแค่โลเดียวได้โล2นะครับโล2เลยใช่มั้ยโล2เท่าไหร่อ่ะโล2คูณ320แม่สั่งกุ้งอะไรมาครับกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำเท่าไหร่1กิโล2ขีดโล2ขีดครับผมโลเท่าไหร่เนี่ยโลละ320อืมโอเคนะค่ะใกล้เสร็จแล้วเขากำลังเอาขึ้นอยู่แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวจะเอากุ้งเราลงเลยนะคะ uh-huh. แต่ว่าหอยก็คือตอนเราสั่งอ่ะเขาก็จะล้างหอยให้นะคะล้างเปลือกอะไรเงี้ยแล้วค่อยวางโปะจะได้สะอาดแล้วก็ปรุงรสให้เราเรียบร้อยเลยใช่เนาะเลือกได้พี่ตีบอกว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอยากให้น้องๆได้ชิมกันแบบร้อนๆเลยนะครับไปชิมก่อนเลยไปชิมนี่เลยนะครับระวังกินไม่ต้องมีน้ำจิ้มกับมีน้ำจิ้มลองดูมาจับจับร้อนไหมลูกร้อนเปล่าจับไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอ๋อจิ้มมาอย่างนี้เหรอพี่จิ้มเครื่องด้วยนะลองดูลองดูพี่พิมร้อนพี่บอกพูดได้พี่ไม่กอดเป็นไรยังไงร้อนกับพี่นะพี่ยืนกัดฟันกืดกืดอยู่อร่อยมันหวานหวานน่ะเอาให้แม่หน่อยแม่หน่อยเอาลองให้เอาให้แน่นอนเลยเอาให้แน่นอนพี่บอกไปเลยฟูดอ่ะแบบไม่ได้จิ้มมาฟิวมันหวานไม่รู้เหมือนกันหวานอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าหวานเนยหรือข้าวของมันหวานแม่เป็นไงบ้างกรุบกรุบข้าวมันกรุบกรุบแล้วมันสดต้องกินน้ำจิ้มลูกลองมีสองแบบระหว่างน้ำจิ้มกับไม่น้ำจิ้มอันน้ำจิ้มแซ่บแม่ลองดูนะแต่เรากินตรงนี้หมดเนี่ยกินตรงนี้หมดแน่ๆอ่ะพี่เตยเป็นไงน้ำจิ้มเผ็ดดีอ่ะอร่อยไหมกลมกล่อมไหมลองน้ำจิ้มสงสัยน้องต้องสั่งเบอร์ลองน้ำจิ้มก่อนลองสองแบบจะกินเปล่าแต่น้ำจิ้มก็จะเปรี้ยวเผ็ดแม่ลองชิมชิมแล้วน้ำจิ้มอร่อยทั้งสองแบบรู้สึกว่ากินกับน้ำจิ้มอร่อยอ้าวเราไม่จิ้มน้ำจิ้มอ่ะก็อร่อยแต่ว่าหวานน้ำจิ้มพี่ตีบอกชงอย่างนี้พี่ละเครียดจริงๆเลยไงอร่อยน้ำจิ้มอร่อยค่ะอร่อยนะพี่เฟมอ่ะอร่อยเดี๋ยวเราแบ่งกันคนละครึ่งที่เดือนนะครับอร่อยค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่ค่อยได้ทานแบบนี้ใช่ไหมแม่เราจะซื้อสดๆแล้วกลับไปทำกินที่บ้านนะครับวันนี้มาที่ร้านพี่ตีซีฟู้ดนะครับเขามีบริการนะครับทำให้ด้วยนะครับก็ถือว่าเนี่ยป๊อกนี่เลยข้างในเนี่ยอร่อยมากนะครับให้ชิมสดๆเลยนี่แม่มันกรุบกรุบหวานนะใช่แบบไม่ต้องย่างเยอะแบบมันกำลังดีกลางๆนี่คือแบบหวานนี่คือหวานตัวหอยเขาเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วเด้งๆกรุบแล้วก็มันจะผสมกับเครื่องเราด้วยครับที่ว่าเราอันนี้จะเป็นสูตรของทางร้านเองนะครับไม่บอกครับพี่ไม่บอกนิดเดียวก็ไม่ได้ไม่เอาเลยส่วนผสมเนี่ยมีอย่างนึงหลังมั่วเพราะอร่อยมั่วครับเราเล่นนะพี่เขามีบริการทำให้ก็คือการันตีไปว่าอร่อยจริงนะครับค่ะผมไปดูเขามาเขาบอกว่าร้านที่อร่อยหอยเนี่ยทำอร่อยมากจริงพี่เอาหรอก็เลยอยากมาลองนี่แหละผมเดินหาร้านพี่มาแล้วแมงดาก็หมดแล้วแมงดาก็อร่อยเขาบอกว่ายำแมงดาร้านพี่ติ๋งเนี่ยอร่อยมากผมมาตามรอยเขานี่แหละเสียดายไม่ได้กินมีคนที่มาลงอยู่ใช่ไหมแต่ร้านผมจะเปิดเนี่ยผมไม่ดูเหมือนการทำอะไรครับแต่ว่าส่วนผสมผมจะแยกต่างหากผมเข้าใจพี่ในส่วนนั้นนะครับครัวก็ปั่นเองแต่น้ำจิ้มมือทำอีกแบบนึงอ่ะได้โอเคเดี๋ยววันนี้ใส่กล่องเลยพี่ได้เลยขอบคุณครับค
พี่เฟรมมานี่รู้สึกยังไงบ้างก็ของก็เยอะนะถึงมันจะเป็นตลาดเล็กๆแต่ว่าของก็หลากหลายดีแล้วก็แต่ละร้านอ่ะเขาปรุงให้เราได้ทำให้มันสุกได้ก็ถือว่าโอเคบวกเพิ่มมาแบบสักสิบบาท20-50อะไรเงี้ยอยู่ที่ปริมาณค่าทำของพี่เขาละกันนะครับแล้วก็อาหารของที่เขาขายเนี่ยราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้แล้วก็มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะแม่นะใช่แต่ที่สำคัญคือของที่นี่เขาค่อนข้างจะสดนะครับใช่ถ้าอย่างเมื่อกี้ก็คือซื้อปุ๊บทำปุ๊บเราก็ทานได้เลยซื้อปุ๊บทำปุ๊บใช่พี่เลี้ยงบอกว่าเดี๋ยวจะกินไปหมดก่อนแน่นอนได้ครับผมได้ไหมคะคะขอถ่ายรูปได้ครับลูกนี่น้อง FC นะครับได้ครับมาเดี๋ยวถ่ายให้ลูกครับผมตอนนี้นะเราก็ได้เลือกซื้อของที่เราต้องการครบเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรบ้างครับแม่มีปูมีหอยมีกุ้งแล้วก็น้ำลมแล้วก็ยำไข่แมงดาที่อยู่ที่รถใช่ครับผมก็วันนี้มาที่นี่ก็ถือว่าพ่อค้าแม่ค้าน่ารักทุกคนนะครับรถแรกแจกแถมนะครับคือแบบเป็นมิตรนะครับแล้วก็ขายของสดนะครับและที่สำคัญเลยคือลูกค้าในงานทุกคนเนี่ยเขาน่ารักกันหมดเลยนะครับใช่เนาะอย่างน้อยๆช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็มาอุดหนุนคนไทยด้วยกันนะครับถือว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับใช่ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับที่สะพานปูชักค่ะหรือปูชักสะพานโยใช่ครับแต่คนเรียกติดปากในสะพานปูชักค่ะแต่จริงๆคือปูชักสะพานยกนะครับก็ชื่ออะไรก็เหมือนกันแหละตั้งเสิร์ชมายังไงก็ถึงเหมือนกันนะครับครับผมตอนนี้นะเราก็ได้มาแวะกันที่หาดเจ้าสำราญนะครับตอนแรกเราบอกว่าจะไปหาดปึกเตียนครับพอเข้าไปแล้วมันไม่ค่อยสวยอ่ะก็เลยย้ายมานะครับที่หาดเจ้าสำราญนะครับโอ้แม่เอาสดๆอย่างนั้นเลยเหรออุ้ยแม่แล้วแม่ยำแยกได้ไหมอ่ะกินแล้วก็ตักได้อุ้ยพ่อดูดิตัวนี้เท่าไหร่นะแม่400รวมยำนี่โอ้โหชุดยำนะครับนี่แหละมันต้องอย่างนี้อย่างนี้เลยเหรอโอ้โหเอ้าเอาไปลูกเฮ้ยอะไรเปล่าก็อร่อยอ่ะเปล่าก็อร่อยละวันนี้เราซื้อแบบสดอ๋อตัวนี้ตอนเราซื้อยังเป็นอยู่เลยใช่ไหมแม่โอ้ยพี่ฟิล์มคือน้ำลายอ่ะแอบเห็นเขาเลยอ่ะนี่แหละคนคาวที่เราควรมันไม่คาวมันหอมใช่เป็นไงแม่เป็นไงบ้างฟิล์มมันเต้นแบบว่าเหมือนเท่ากินนอนแบบเมื่อก่อนเลยพ่อว่าของเขาสดด้วยนะคือคนนึงเสร็จแล้วเขาไปเผาต่อแม่ย้ำหอมเร็วๆย้ำเราก็บอกย้ำเลยว่าอยากกินแล้วแม่เป็นตันเนี่ยแม่เป็นยังไงเนาะแบบมันได้เยอะมากเลยนะแม่ต้องตักตรงนี้ให้พ่อให้พ่อชิมไอ้นี่มันไข่มันหอมใช่เหรอใช่เกือบเกือบเลยปะใช่ไหนลองดูหน่อยหอมแบบเขาเผาไงเป็นไงอืมอร่อยจริงแต่ถ้าตัวยำเขาอร่อยก็คือถือว่าอูมามินะเพราะว่าอร่อยมากเลยฟิลใช่อันนี้หอยเชลย่างเนี่ยคืออร่อยมากนะตอนที่เราทานที่ร้านนะครับใช่แล้วนี่แต่เขาบอกว่าผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงก็ยังอร่อยอยู่นะเขาบอกมาอืมลูกหอยเชลยั่วๆจ้าโอ้ไข่เยอะมากอ่ะอร่อยเดิมมากยังอร่อยอยู่เลยค่ะน้องฟิลอร่อยมากหวานๆสุดยอดเดี๋ยวพี่แก่ให้ใส่พี่เอ็มแก่อะไรฮะแก่กระเทียมแล้วก็อ๋อนี่เครื่องเคียงใช่ไหมใช่เอาไว้กินกับพอยนางรองคืนนี้เราไปสั่งของจากที่นึงเราก็มาทานที่ริมหาดนะครับเลยไม่ได้อุดหนุนที่นี่นะแม่เนาะแต่รอบหน้าอาจถ้าเกิดมีโอกาสเราอาจจะมาอุดหนุนที่นี่เนาะนะครับนี่เลยนะฮะเป็นไรครับฟิวนี่กินอะไรคะหอยนางรมร้านป้าย้อยเนาะฟิวเอาถุงขยะไว้ด้วยนะสองตัวแบบนี้ได้ไหมแล้วก็จิ้มอ๋อว่าร้านไม่กินลืมอะไรเลยลืมจิ้มโอ้โหเป็นไงพี่ฟิวอร่อยจริงอร่อยว่าไม่ได้ยำยังไงแบบนี้ไหมแม่เคยแบบนี้ก่อนไหมแล้วก็ขยอไหนไม่เดินยำยังไงอ๋อเดี๋ยวไปยำในถุงแล้วให้เทกลับลงมาในกระดองพี่เมย์เราก็ฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ my god ไม่เคยดีเท่าไหร่ดูภูมิใจนั่นน่ะน้องฟิลเป็นไงบ้างยังเลยค่ะนี่เป็นไงบ้างน้องฟิลซีฟู้ดเราต้องทานคู่กับทะเลถูกไหมถึงจะอร่อยนะซีฟู้ดอันนี้อร่อยหนึบดิ้งๆมาเดี๋ยวรอพี่ฟิลชิมนะครับน้ำจิ้มญี่ปุ่นอร่อยอันนี้น้ำจิ้มของใครเนี่ยของป้าย้อยอ๋อหืมของป้าย้อยอร่อยอืมแล้วนะอ่ะพี่ฟิล์มโอ้โห
ก่อนเลยไหมเป็นไงมั่งอร่อยแล้วเขาหวานแล้วก็น้ำจิ้มก็คือเด็ดอ่ะแม่เดือนอะไรครับใส่หมดไหมลองดูแม่สักครึ่งก่อนไหมขอก่อนเอาย้ำกันในนี้เลยแม่เขย่าเขย่าคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับน้ำแห้งเราเติมได้ต้องชิมดูก่อนแม่ได้เปล่าถ้าไม่ได้เดี๋ยวเติมน้ำเพิ่มนะครับร้องโอ้โหแม่ร้องโอ้โหแม่กินอย่างนั้นเลยเป็นไงอร่อยอันนี้ของชอบพี่ฟิล์มเลยนะครับไข่เน้นนี่ต้องอย่างนี้อ่ะหนูเป็นไงอร่อยมีซอสอยู่ถ้าเติมอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับขึ้นถ้ามันมีน้ำลงความผิดนะน้องฟิลเป็นไงบ้างเพราะว่าเตื้อของคันอะไรคือแมงดาเขาสดนะแม่เนาะคือหอมอ่ะแล้วคือมันไม่คาเลยอร่อยใช่ไหมครับแล้วขมด้วยนะอือฮึตอนเนี้ยไข่ติดเหล็กไปหมดแล้วไข่ติดเหล็กไปหมดแล้วไข่อยู่ไหนฟิวเก็บไปที่เหล็กเฮ้ยเหมือนพี่ฟิล์มชอบอันนี้แม่มันหวานดีนะน้ำจิ้มเขาก็เผ็ดดีเนี่ยหอยนางรมเนี่ยเฮ้ยหนูแม่ไม่กินนางรมแล้วเนี่ยแต่สดไงพ่อว่าเนาะเป็นไงอร่อยนะครับพี่ฟิล์มบอกอร่อยมากนะครับแม่เดือนตักอะไรอยู่เนี่ยหอยนางรมค่ะปกติแม่ไม่กินไม่ใช่หรอฟิล์มมันกินได้แต่แค่อยากลองใช่ไหมเป็นไงแม่เด้งเลยแต่หอยก็สดจริงนะกระเทาะออกมาจากเปลือกเลยนะแล้วก็เอามาให้เรากินเนาะนี่ร้านป้าย้อยนะโอเคนะของดีของสดนะครับใครมาต้องไปซื้อครับผมลองมาชิมหอยหวานกันนะครับเป็นไงพี่ฟิล์มเหนียวจริงแม่กินกุ้งผมไม่ได้กินกุ้งเป็นไงพี่ฟิล์มเดี๋ยวได้อยู่อร่อยตัวใหญ่ด้วยนะหวานตัวมันเริ่มเลยอ่ะไม่ได้กินแก่อะไรครับกุ้งค่ะแกะก่อนแกะทุกคนนี่ได้แล้วกุ้งน้องฟิวแกะกุ้งเหรอคะโอ้โหเป็นไงมั่งก็อร่อยดีครับน้องๆมันแน่นเนาะมือใช่แน่แบบแน่นมากแต่กรึบลอยๆหายพี่กินบ้างนี่แน่นมากไม่กินนะเออมัวแต่ทายเนี่ยเขาแย่งกินกันหมดแล้วเนี่ยเป็นไงพี่ฟิล์มกุ้งสดไหมมันแน่นถ้าบอกไม่สดพ่อไม่เชื่อนะเพราะตอนซื้อมายังดิ้นอยู่เลยไม่สดกรุบๆเลยใช่ไหมลูกเป็นไงมั่งพี่ฟิล์มครับผมแล้วก็บรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้จะเป็นหาดเจ้าสำราญนะครับที่เรามาตอนแรกเราบอกจะไปหาดตึกเตียนเราก็ไม่ได้แวะนะครับเพราะว่าดูแล้วฝนตกทางเข้ามันเละเราก็เลยมาที่นี่แทนนะครับที่นี่ก็บรรยากาศดีมากนะครับมีคนมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีบริการเช่าเสือใช่ไหมแม่20บาทนะครับแล้วเราก็มานั่งกินติดริมทะเลเลยนะครับบรรยากาศดีมากแล้วก็มีคนมากันเยอะมากมองไปฝั่งโน้นนี่เห็นไหมเขาแบบเล่นน้ำทะเลกันอยู่นะครับตรงโน้นมีถ่ายแบบด้วยเป็นไงนอกนั้นแม่ก็ถ่ายแบบอยู่เป็นหาดที่ไม่ค่อยมีคนใช่ไหมไม่พลุกพล่านนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนตัวดีนะแม่นะถ่ายรูปก็จะไม่ติดคนเท่าไหร่ครับแล้วก็อาหารเราก็เตรียมมาเองถ้าเกิดไม่ได้เตรียมมาเองสามารถสั่งที่นี่ได้นะครับมีบริการด้วยนะนะครับใช่ครับต่อไปกินอะไรแม่ปูค่ะปูวันนี้ที่บอกว่า5ตัวโลใช่ไหมค่าเฉลี่ยก็คือตัวละ100บาทเพราะว่าโลละ500ใช่ไหมครับไม่เคยเห็นตัวนี้มาแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันลูกฟันอะไรไหนตรงไหนตรงไหนนี่ใครรู้ก็บอกหน่อยแล้วกันนะครับที่ปิ่นไม่รู้ปกติไม่เคยเห็นนะตรงเนี้ยไม่ได้สังเกตอ่ะดิใช่แจ็คพอตไหนฟิวได้หัวแก้วอ่ะฮะขอดูหน่อยจากตรงนี้อืมจะลงหัวแก้วมาให้ดูกันหนึ่งปูเขาเป็นไงแม่หวานนะก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราเสียเงินเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เลือกซื้อที่เป็นของสดยังไงซะเราก็ได้กินของสดและรสชาติดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อของที่ตายแล้วแต่ถูกกว่าหน่อยนึงนะครับเพราะว่ายังไงยอมเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าเพื่อให้ได้ของสดเนาะเพราะซื้อตัวที่ตายบางทีอาจจะมีกลิ่นถูกไหมแม่
พอมากินเสร็จปุ๊บอาจจะอารมณ์เสียเออแบบเฮ้ยเอาของไม่สดมาขายอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมบางทีกุ้งตายข้ามคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนื้อมันก็จะซุยๆละใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำนะครับยอมเสียเงินเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้ได้ของสดดีกว่านะครับอันนี้อะไรครับน้องฟิวนี่หัวแก้วน้ำเสนอใหญ่มากอ่ะอ้าวเสียงมากไงดูนี่เป็นไงมันเด้งๆโอ้โหดูหนูเจออีกอันนึงแล้วป่ะดูดิจับโอ้โหอะไรขนาดนั้นเจอ2ตัวครับน้องๆก็มันมีทุกตัวหรือเปล่าอ้าวไม่หนูดูเป็นหนูบอกเลยไปพูดช้าๆหรอนี่ไอ้มันนั่งเลยไหนฮะโอ้โหพี่เวมนิดนึงค่ะขอเดี๋ยวแกให้ขอแกะก่อนนะไอ้ตรงข้างล่างก็กินได้นะเขาแกะพี่เขาอ่ะขอดูหน่อยพี่เฟรมเป็นไงบ้างมันนะมันไปน้อยเขาอร่อยด้วยอร่อยมากอะไรนะแม่น้ำจิ้มเนี่ยเขาเด็ดเลยใช่มันจะเป็นข้าวตัวสีเขาเด็ดเออจริงๆแล้วอ่ะหัวใจของซีฟู้ดเลยนะแม่ต่อให้อาหารสดขนาดไหนแต่ถ้าน้ำจิ้มไม่อร่อยก็จบเหมือนกันนะแต่ที่นี่น้ำจิ้มเขาอร่อยใช่ไหมใช่นี่เน้นเลยนะกล่องป้าย้อยพี่ย้อยพี่ย้อยต้องเรียกพี่เหรอเพราะห่างกับเรานิดเดียวแสดงแม่แก่ดูพี่ตำนาไม่มีใครชงเลยอันนี้อะไรอ่ะยำไข่แมงดาตอนนี้เราก็ชิมหมดทุกอย่างแล้วนะครับก็โดยรวมนะแม่มาเที่ยวครั้งนี้นะครับตะลุยกินครั้งนี้เราเลือกของสดก็เลยได้ของที่มันอร่อยนะครับและที่สำคัญเลยน้ำจิ้มเขาเด็ดนะครับแล้วก็ทุกอย่างที่เราสั่งมาเนี่ยตอบโจทย์นะครับก็คืออาหารทะเลนั่นแหละแม่ใช่ไหมก็พยายามเลือกของสดมันก็จะได้รสชาติที่หวานนะครับแล้วก็แน่นเนาะแล้วก็ส่วนน้ำจิ้มโชคดีที่แบบที่เนี่ยเขาขายของแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็โอเคมากเลยนะครับทริปนี้ถือว่าพอดีเลยเนาะใช่ครับขับรถมาก็2ชั่วโมงกว่านะแม่เนาะ2แน่นอนแล้วถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากให้พวกเราไปตะลุยกินที่ไหนอีกนะครับก็คอมเมนต์กันไว้เยอะๆเลยนะถ้าเราไปได้เดี๋ยวเราจะไปนะครับแล้วเราจะไปกินให้ดูเลยว่าของเขาดีจริงหรือเปล่านะครับของที่ไหนอร่อยบอกเราด้วยค่ะเราจะตามไปกินถ้าเราไปไหวนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบาย